นาวารัรดเผยโฉมหน้าเจ้าของมิสแกนคนใหม่ จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับการประกวดเวทีมิสการอินเตอร์เนชั่นแนล2022ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียที่ได้รวบรวม68สาวงามทั่วโลกรวมชิงความเป็นหนึ่งบนเวทีการประกวดซึ่งทางด้านนางงามสาวประเทศไทยอย่างอิงฟ้าวราหะยังคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งและารางวัลพิเศษชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาครองและสำหรับนวัดอิสระไกลศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสการอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนที่ ก่อนหน้าน Malcolm, Roy> yep> Brilliant> Sched, ั้นมีคนนัดเจรจาขอซื้อดิสิ์เจ้าภาพจัดการประกวดแม่ต้องรอเพราะคิวยาวไปถึงปี2525แล้วก็ตามสนนราคาของการเป็นเจ้าภาพ Miss Grand International เริ่มต้นที่2ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว75ล้านบาทล่าสุดก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยพราะนวัดได้ลงสตอรี่เป็นภาพอิงฟ้าวราหะพร้อมแคปชั่นระบุว่า ทางนี้ทําเอาฮือฮาอยู่ไม่น้อยถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามรอติดตามตอนต่อไป